คุยกันเรื่องของ5ข้อคิดนะครับวันเปิดเทอมใหม่นะที่ใช้ได้ทุกเทอมต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นบทความที่พี่เคยเขียนและก็ลงโพสต์ไปในเพจสาศึกษาไว้แล้วนะครับ5ข้อคิดเนี่ยมันมาจาก40นะแต่พี่ดึงมาแค่5ข้อนะก็คือ5ข้อแรกนั่นแหละ40เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันยาวเกินไปนะครับแล้วก็มันจะไม่จบนะคืนนี้คือน้องๆลองพิมพ์ไปได้นะ40ข้อคิดนะมันจะมีทั้งเรื่องของการเรียนและก็เรื่องของการเงินนะพี่เคยพิมพ์ไว้ในเพจสารศึกษาไว้แล้วนะครับลองเข้าไปอ่านกันได้แต่ว่าเราคัดมาให้5ข้อคิดที่น่าจะช่วยน้องๆเนี่ยผ่านพ้นนะครับเทอมนี้ไปได้แบบสตรองได้แบบแข็งแรงนะครับผมเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะข้อแรกนะครับข้อแรกนะวันแรกที่เปิดเทอมนะครับทุกคนเริ่มต้นเท่ากันไม่มีใครนำหน้าใครและไม่มีใครเป็นที่หนึ่งของห้องนะครับขอให้รู้เลยว่าพรุ่งนี้เปิดเทอมไปน้องอย่าคิดว่าตัวเองเคยได้ที่เท่าไหร่ของห้องมาขอให้ลืมมันไปหรือเพื่อนคนนั้นเคยได้ที่หนึ่งของห้องเพื่อนคนนั้นเคยได้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าของห้องไม่มีครับทุกคนเริ่มต้นเท่ากันทุกคนมีคะแนน0เท่ากันไม่มีใครได้คะแนนมากกว่าเราไม่มีใครได้คะแนนเยอะไปกว่าเราวันแรกที่เปิดเทอมทุกคนมีสิทธิ์ได้คะแนนเต็ม100ทุกคนทุกวิชาวันแรกที่เปิดเทอมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นที่1ของห้องที่เราจะเรียนดีขึ้นไม่มีใครนะครับนำหน้าหรือยืนอยู่หน้าเราในวันแรกที่เปิดเทอมนะข้อนี้พี่ขอฝากไว้เลยนะครับวันแรกที่เปิดเทอมอย่าไปกังวลอย่าไปคิดว่าเทอมที่แล้วเราเคยเป็นที่40ของห้องที่30ของห้องไม่จริงครับทุกคนเริ่มต้นเท่ากันในวันแรกนะเราเองนะแม้ว่าที่ผ่านมาจะเรียนไม่เก่งหรือเรียนได้กลางๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนได้ดีนะครับโอเคนะนี่คือข้อแรกที่อยากฝากไว้นะครับข้อที่2อ่ะต่อเนื่องนะครับเรื่องเรียนนะครับเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกว่าจำเป็นไหมที่ต้องได้ที่1ของห้องนะครับนะข้อ2ก็เลยต่อมาทันทีเลยคือพี่จะบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนดีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนดีที่สุดเรียนดีเป็นที่1ของห้องก็ได้แต่เราต้องเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองหมายถึงว่าเราต้องไม่ทำให้คนอื่นเป็นห่วงนะคนอื่นก็คือคนที่เรารักครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยหรือทำให้เราเนี่ยออกไปทำสิ่งที่เรารักเนี่ยได้ไม่เต็มที่เพียงเพราะแค่เรื่องเรียนไม่ดีน้องอยากเล่นดนตรีน้องอยากทำนู่นอยากทำนี่นะครับน้องอยากออกทำเพจทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมาติดที่ว่าตัวเองเรียนไม่ดีอย่างนี้ไม่เอานะครับขอไม่จำเป็นต้องเรียนดีเป็นเลิศเป็นเลอก็ได้แต่นะครับเราต้องมีภูมิกันอย่างน้อยเราต้องไม่ทำให้มันไปถึงขั้นติดศูนย์ติดรอหรือทำให้เราต้องมาแบบภาวะพะวงกับเรื่องการเรียนอ่ะโดยที่แบบเราอดไปทำสิ่งที่เราอยากทำหรือทำให้คนที่ครอบครัวเราเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยเอาให้มันพอให้มันแบบว่าอยู่ในระดับที่มันโอเคและเราได้ทำสิ่งที่เราต้องการนะครับนี่คือข้อที่2เนาะข้อที่3นะครับวิธีการที่จะทำให้เป้าหมายเราเป็นจริงเนี่ยเป้าหมายที่น้องๆพิมพ์มาร่วมกิจกรรมกับพี่เนี่ยวิธีการที่ทำให้เป็นจริงทำยังไงก็คือเราต้องทำเช็คลิสต์ของเป้าหมายนั้นไว้เช็คลิสต์ก็คือว่าน้องอยากจะทำเกรดให้ได้เท่านี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้องทำหรือยังน้องต้องเช็คตลอดดูบ่อยๆนะครับว่าเราได้ทำเรื่องนี้สำเร็จไปแล้วหรือยังหมั่นตรวจดูหมั่นเช็คตัวเองนะครับไม่งั้นเนี่ยเราตั้งเป้าหมายวันแรกนะคืนวันก่อนเปิดเทอมหรือวันเปิดเทอมวันแรกแค่นั้นแล้วเราก็ไม่ดูอะไรอีกเลยโผล่มาอีกทีสอบกลางภาคโผล่มาอีกทีสอบปลายภาคจบนะครับบางทีมันอาจจะแก้ไขไม่ทันในตอนนั้นดังนั้นมันเสียเวลาไม่เยอะนะครับในการทำเช็คลิสต์แล้วก็หมั่นตรวจสอบดูนะครับว่าเราได้ทำเรื่องนี้สำเร็จไปแล้วหรือยังนะครับเช็คลิสต์ของเราเองนะนี่คือข้อที่3นะครับถัดไปนะครับข้อที่4นะครับคือการเรียนนะทุกที่นะครับมันมีกติกาของมันอยู่นะศึกษาดูนะครับว่าแต่ละวิชาเนี่ยมันแบ่งคะแนนยังไงมันแบ่งเป็นคะแนนเก็บเท่าไหร่มันแบ่งเป็นคะแนนสอบเท่าไหร่นะครับเราต้องรู้กติกาเราต้องเล่นตามกติกาเราถึงจะได้ผลการเรียนที่เราปรารถนาให้มันเป็นจริงนะครับน้องอย่าเรียนไปโดยที่ใส่แต่ความตั้งใจอย่างเดียวอ่ะคือเราไม่สามารถไปเคลมคนอื่นเขาได้ว่าคุณหนูตั้งใจมากหนูตั้งใจมากตั้งใจเต็มที่อ่านหนังสือก็เต็มที่ส่งการบ้านก็เต็มที่นะครับความตั้งใจมันยังวัดผลได้ไม่พอนะครับเราต้องรู้กติกาด้วยว่ากติกาของวิชานี้กติกาของเกมนี้มันเล่นยังไงเขาวัดผลเขาประเมินเรายังไงนะครับต้องรู้ด้วยอันนี้คือข้อที่4นะฮะโอเคเดี๋ยว
ตอนนี้มีคนนะครับนะมาร่วมกิจกรรมของเรา1รายนะครับนะถ้าเกิดว่ามีใครเพิ่มเติมนะน้องคนนี้นะครับจะได้ไปสติกเกอร์ไลน์ของสถานศึกษาไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวพี่ทวนอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายของไลน์นี้นะก็คือนี่คือเปิดเทอมวันแรกนะครับมันยังเร็วเกินไปที่เราจะยอมแพ้นะครับอย่าไปกลัวที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่ๆนะครับบอกเลยว่าเปิดเทอมวันแรกเราอย่าไปคิดเลยว่าโอ้อย่างเราเนี่ยโอ้มันเต็มที่ก็2.5 ก็บุญแล้วนะหรือว่าได้3นี่ก็สุดๆแล้วตั้งไปเลยเต็มที่เลยนะครับ4.00 อย่างนี้ไปเลยนะครับเต็มที่อย่าไปกลัวที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่นะครับทำให้มันได้คือเป้าหมายใหญ่อ่ะไม่ผิดหรอกแต่วิธีการเราต้องทำตามนั้นนะเป้าหมายเราใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่วิธีการแอคชั่นหรือการกระทำของเราก็แค่ต้องทำให้มันได้แค่นั้นเองนะครับแต่อย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้อย่าไปคิดว่าอย่างเราคงไม่ไหวนะครับอย่างที่บอกไป5ข้อที่พี่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้น้องไปไล่ฟังย้อนหลังใน YouTube ของศึกษาได้นะครับหรือมันมีอีกหลายๆคลิปนะครับที่พี่ทำเป็นพอดแคสต์ไว้นะครับน้องไปไล่ฟังนะพี่เชื่อว่ามันจะต้องมีประโยชน์และมันจะต้องดีกับน้องไม่มากก็น้อยแน่นอนนะครับนี่คือ5ข้อนะที่จะทำให้เป็นข้อคิดละกันสำหรับวันเปิดเทอมนะครับถ้าใครอยากฟังเต็มจริงๆมันมี40ข้อนะน้องๆลองเซิร์ชคำว่า40ข้อในเพจของสถานศึกษาได้นะครับเอาอ่านเลยพี่บอกเลยว่าคืนวันก่อนเปิดเทอมเนี่ยถ้าได้อ่านเรื่องนี้มันก็คงจะใจฟูบ้างไม่มากก็น้อยนะโอเคไหมนะครับโอเคสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับพี่มีกิจกรรมนะแจกสติกเกอร์ไลน์ของสาขาศึกษานะครับเป็นสติกเกอร์ไลน์ใหม่คือมันไม่ได้มีแค่8ไลน์นะที่ไม่มีแค่8คำนะครับที่โชว์ในนี้มันมี24คำนะ24คำเลยนะครับในนี้น้องๆ นะ อยากได้ตัวสติกเกอร์ไลน์อันนี้นะครับน้องพิมพ์มาในไลน์นี้เลยนะบอกเกรดที่เราอยากได้นะครับแล้วก็ต้องทำได้จริงๆนะหมายถึงว่าเราจะเอาอันนั้นจริงๆอ่ะพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนทำได้อยู่แล้วเกรดที่เราต้องการนะแต่เราต้องเอาจริงๆนะไม่ใช่พิมพ์ลอยๆนะเอาให้ได้จริงๆพิมพ์มาว่าอยากได้เกรดอะไรนะครับและที่สองคือเรื่องอื่นๆนะนอกเหนือจากเรื่องเรียนที่เราอยากทำในเทอมนี้นะครับพิมพ์มา2ข้อพิมพ์มาเลยและเดี๋ยววันจันทร์หน้าสาหัสมันเดย์ครั้งหน้านะครับเรามาแจกเรามาประกาศรางวัลกันซึ่งมีน้องหลายคนนะครับได้รางวัลของสติกเกอร์ไลน์อันนี้พี่ไปใช้แล้วนะพี่มีการส่งให้ไปหมดแล้วนะครับก็ยังร่วมกิจกรรมกันได้นะครับพิมพ์มาเลยในไลน์นี้นะครับพิมพ์มาเลยในไลน์นี้นะโอเคไหมสำหรับคนที่เข้าใหม่พี่ทวนนะครับเป็น5ข้อคิดวันเปิดเทอมใหม่ที่ใช้ได้ทุกเทอมนะครับข้อแรกนะครับวันเปิดเทอมวันแรกทุกคนเริ่มต้นเท่ากันไม่มีใครนำหน้าใครไม่มีใครเป็นที่1ของห้องไม่ว่าเราจะเคยอยู่ที่เท่าไหร่มาก่อนในเทอมที่แล้วไม่ว่าคนไหนจะเป็นที่1ของห้องมาก่อนวันแรกงานเปิดเทอมทุกคนเริ่มต้นเท่ากันไม่มีใครนำใครเราเองนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นที่1ของห้องได้โอเคนะครับข้อที่2ไม่จำเป็นต้องเรียนดีก็ได้นะครับแต่เราต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคือเราไม่ต้องทำให้คนอื่นเป็นห่วงหรือเราต้องอดทำสิ่งที่เรารักเนี่ยเพียงเพราะแค่เราเรียนไม่ดีนะครับนะครับเราต้องมีภูมิคุ้มกันคือเรียนให้พอดีประมาณไม่ใช่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแบบว่าสุดท้ายเนี่ยเราอยากไปทำนู่นทำนี่แต่ว่าติดเรื่องการเรียนต้องไปสอบซ่อมต้องไปติดศูนย์ติดรออย่างนี้ไม่เอานะครับซึ่งมันคือตัวพี่มาก่อนเลยนะพี่อดทำนู่นทำนี่ปิดเทอมนะปิดเทอมเนี่ยหลายคนน้องๆ อาจจะสบายพี่นั่งคัดนะครับนั่งคัดจีนนะครับนั่งแก้ศูนย์ตอนปิดเทอมน้ำตาไหลติ้งๆๆอยู่เลยนะครับไม่เอาอย่างนั้นเราต้องมีภูมิกันตัวเองที่ดีนะครับข้อที่3นะครับวิธีที่ทำให้เป้าหมายเป็นจริงคือเราต้องติดตามเป้าหมายของเราไว้เราต้องมีเช็คลิสต์เราต้องดูว่าเราทำสิ่งนี้ไปแล้วหรือยังเราต้องทำสิ่งนี้ไหมเราดูบ่อยๆมันเสียเวลาไม่เยอะหรอกแค่วันละไม่กี่นาทีนะครับเราดูแล้วอ่านนะครับก่อนนอนหรือตื่นเช้าดูนิดนึงนะครับมันจะทำให้เราเป้าหมายเป็นจริงได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้ข้อที่3นะครับข้อที่4การเรียนมีกติกาของมันอยู่นะครับศึกษากติกาก่อนที่จะใช้ความตั้งใจอย่าตั้งใจอย่างเดียวตั้งใจอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะไปเคลมใครได้ว่าเราตั้งใจมากนู่นนี่นั่นนะครับแต่เราต้องรู้กติกาคะแนนเก็บเป็นยังไงคะแนนสอบเป็นยังไงแล้วทำตามกติกาบวกกับความตั้งใจมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับข้อสุดท้ายข้อที่5นะ
นี่คือเปิดเทอมวันแรกวันพรุ่งนี้คือเปิดเทอมวันแรกนะครับมันยังเร็วเกินไปที่เราจะยอมแพ้อย่าไปกลัวที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่อย่าไปคิดว่าอย่างเราเนี่ยเกรดไม่มีทางได้ดีหรอกไม่มีทางได้3หรอกได้เต็มที่ก็ 2.5 ไม่มีวันเรียนดีขึ้นกว่านี้หรอกตั้งไปเลยตั้งไปเลย 4.00 ไปเลยแต่การกระทำแอคชั่นของเราต้องให้ได้ตามนั้นด้วยนะครับโอเคไหมทวนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันนะไปฟังย้อนหลังในสาหัสมันเดย์เอานะครับผมโอเคพี่ไปต่อเลยนะนะครับในช่วงที่มาถึงเปิดเทอมใหม่อย่างนี้นะครับแน่นอนว่าพี่ก็จะมีสมุดนะวางแผนการเรียนที่น้องเคยเห็นอยู่ด้านหลังพี่เนี่ยในสารศึกษาพอดแคสต์นะเห็นตลอดนั่นก็คือสารศึกษาแพนเนอร์นะครับเป็นสมุดวางแผนการเรียนนะเป็นเล่มแรกของพี่ที่พี่ตั้งใจทำแบบมากๆนะครับเล่มแรกที่ทำมามีน้องนะมีน้องนะครับที่ใช้ไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าไปดูใน Shopee นะประมาณขายไปประมาณ22เล่มนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในกลุ่มจริงอ่ะซื้อไปเพิ่มเติมนะครับคือรวมๆกันน่ะประมาณเกือบ30คนนะครับที่ได้ใช้ไปแล้วในรุ่นแรกนะครับซึ่งครั้งนี้กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับน้องที่สนใจตัวสารศึกษาแพนเนอร์นะครับแต่ว่าครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่นนะครับพิเศษยังไงนะครับพี่ทำมาเป็นสมุดวางแผนการเรียนมาในธีมเรียนดีตลอดชีวิตนะครับเรียนดีตลอดชีวิตนะครับคือมันสามารถใช้ได้ในชั้นมัธยมแบบแน่นอนนะครับถามว่าใช้ในมหาลัยได้ไหมต้องบอกว่าคอนเซปต์ก็สามารถที่ใช้ได้พี่ใช้คอนเซปต์นี้นะครับในการเรียนมหาลัยด้วยแต่ว่าต้องบอกว่ามหาลัยเนี่ยจะมีความหลากหลายของแต่ละคณะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่คอนเซปต์มันยังเหมือนกันอยู่นะครับแต่ว่าโอเคพี่ทำมาเพื่อน้องๆในชั้นมัธยมศึกษาเป็นหลักก่อนเนาะแต่ถ้าน้องหามหาลัยเนี่ยก็มาปรึกษาคุยได้นะครับซึ่งคนที่ซื้อสมุดเล่มนี้ไปนะครับพี่จะแถมฟรีเลยนะครับเป็นคอร์สวางแผนการเรียนนะครับ7 บทเรียนหลักและก็แถมพิเศษอีก2บทเรียนนะครับบทเรียน2บทเรียนพิเศษเนี่ยจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตล้วนๆเลยนะครับจะมีอะไรบ้างอันแรกจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่น้องต้องเจอตลอดการเรียนมัธยมไปจนถึงมหาลัยพี่จะปูรถแมพว่าน้องจะเจออะไรบ้างในเส้นทางนี้นะครับอันที่2เป็นเรื่องของวิธีการหาเงินนะครับเป็นวิธีการหาเงินคือพี่ไม่อยากจะมาบอกน้องว่าสุดท้ายแล้วเรียนดีไปแล้วไงเรียนดีไปแล้วยังไงคือคนได้เกียรตินิยมอันดับ1เยอะแยะเต็มประเทศนะอย่างพี่เนี่ยอ่ะพี่เกียรตินิยมอันดับ1มาแล้วไงสุดท้ายเราก็ไปเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเปล่าเราสุดท้ายเราก็ไปรับเงินเดือนหรือเปล่านะครับบางคนก็ได้มากได้น้อยแล้วแต่สาขาอาชีพที่คนทำแต่จริงๆแล้ววิธีการหาเงินนะมันมีแบบไหนบ้างนะครับคือพี่เนี่ยโอเคเป็นคนที่เรียนเกียรตินิยมอันดับ1จบมาจริงแต่สุดท้ายนะพี่ก็มาเป็นพนักงานนะครับจนเรามีความรู้ในการศึกษาจากโลกภายนอกอ่านหนังสือศึกษาเพิ่มเติมนะครับเราก็พอรู้จักว่าวิธีการเงินมันไม่ได้มีแค่การที่จะเอาใบปริญญาไปยื่นสมัครงานแล้วก็รับเงินเดือนแค่นั้นนะครับพี่จะบอกน้องๆทั้งหมดเลยว่าเรียนดีแล้วยังไงต่อนะดังนั้นพี่จะบอกวิธีการหาเงินทุกรูปแบบนะครับให้กับน้องๆฟังในคอร์สนี้เลยนะครับมันจะจบเลยเรียนดีตลอดชีวิตแล้วน้องเรียนดีน้องยังหาเงินเป็นด้วยนะครับโอเคไหมในคอร์สนะครับพี่จะบอกอะไรบ้างก็นี่เลยนะครับตารางเรียนเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับวันพรุ่งนี้เลยนะครับพี่จะลงคอร์สใน Facebook กลุ่มนะครับใน Facebook กลุ่มนะเป็น Facebook กลุ่มปิดนะครับวันที่18เรามาเลยนะครับเป็นวิธีเปลี่ยนชีวิตนะครับให้ผลการเรียนดีทุกเทอมทำยังไงนะครับวันที่18พี่จะลงคลิปนี้ไปใน Facebook กลุ่มนะครับและถัดไปวันที่20นะครับพี่จะมาสอนวิธีการใช้งานสมุดวางแผนการเรียนเนี่ยสารศึกษาแพนเนอร์ให้กับน้องๆนะว่าสมุดนี้มันใช้ยังไงเราใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็วันที่23นะครับเราก็จะมีเรื่องของข้อคิดและการสร้างกำลังใจในการเรียนทำยังไงให้เรามีกำลังใจในการเรียนตลอดทั้งเทอมนะครับโอเคไหมคือเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งหมดที่สอนมาเนี่ยน้องๆสามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดคือแค่เล่มเดียวพอเลยกับชีวิตมัธยมน้องเล่มเดียวพอเลยอะเล่มนี้เล่มเดียวคือมันจบเลยสำหรับวางแผนการเรียนนะคือมันจบเลยนะครับน้องไม่ต้องมาเทอมใหม่น้องไม่ต้องมาซื้อพี่ใหม่แล้วน้องหาสมุดเล่มอื่นมาใช้ก็ได้แต่คอนเซปต์พวกนี้น้องสามารถเข้ามาเรียนย้อนหลังได้น้องเข้ามาเรียนย้อนหลังในกรุ๊ปได้เสมอไม่ว่าน้องจะอายุผ่านไปกี่ปีนะครับตราบใดที่ Facebook มันยังไม่ปิดนะครับต่อให้ปิดพี่ยังเก็บวิดีโอไว้ได้แล้วเราไปเจอกันในเฟซในแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับเราเก็บวิดีโอไว้อยู่แล้วนะครับ
นะอันนี้3บทเรียนแรกบทเรียนถัดไปนะครับบทเรียนที่4พี่จะมาสอนในเรื่องของการคำนวณเกรดแล้วก็วางแผนสร้างเกรดที่เราต้องการเราจะมีไฟล์ Excel ให้น้องด้วยอันนี้น้องสามารถที่จะวางแผนคำนวณได้เลยว่าวิชานี้เกรดเท่าไหร่ดีวิชานี้เกรดเท่าไหร่รวมแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนน้องๆในคลาสในกลุ่มนี้ใน Facebook กลุ่มนะครับโอเคไหมอันที่5นะครับจะเป็นวิธีการอ่านหนังสือสอบแบบจำได้ไม่มีทางลืมนะวิธีการที่5เนี่ยพี่จะเอามาจากนะในสมุดสรุปเองนะที่พี่ก็ทำออกมาเหมือนกันเป็นวิธีการในนั้นเลยแต่พี่เอามาใส่ไว้ในคอร์สนี้ด้วยนะครับพี่จะสอนน้องเลยว่าเราจะอ่านหนังสือยังไงดีสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสอบนะพี่บอกเลยว่าพี่ใช้เทคนิคนี้แหละในการเรียนมหาวิทยาลัยนะครับมาต้องใช้พวกนี้อย่างคนอดีตเคยโง่อย่างพี่มาก่อนเนี่ยทำอย่างนี้แล้วมันโอเคเดี๋ยวพี่เล่าให้น้องฟังนะครับอันที่3เราจะมีวิธีการอันที่6ดิวิธีอันที่6นะครับเราก็จะมีวิธีการวางแผนอ่านหนังสือสอบทั้งกลางภาคและก็ปลายภาคให้กับน้องๆด้วยในวันที่30พอคอร์สนี้นะครับเราจะลงเป็นทีละวันๆน้องจะได้ค่อยๆเรียนไปนะครับคือในคอร์สเนี่ยแต่ละคลิปนะมันจะไม่ใช่คลิปยาวมากเพราะพี่จะคัดแต่เนื้อๆเน้นๆนะครับเพราะว่าถ้ายาวมากเนี่ยบางทีมันจะเป็นเหมือนบรรยายซึ่งพี่ไม่อยากทำอย่างนั้นนะครับโอเคไหมถัดไปขึ้นเดือนมิยอขึ้นเดือนมิยอมีอะไรบ้างขึ้นเดือนมิยอจะมีนะครับเป็นบทเรียนที่7นะครับเป็นนี้ยังไม่เปลี่ยนคำนะครับบทเรียนที่7เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการนะครับเรื่องของอะไรวะแป๊บนึงนะโอ้ยพี่ลืมเปลี่ยนคำนะครับขอโทษทีนะครับเรื่องบทเรียนที่7บทเรียนที่7เป็นวิธีการสรุปคะแนนนะครับกลางภาคเพื่อวางแผนสร้างเกรด4ในปลายภาคนะครับอันนี้ลืมเปลี่ยนคำแต่ไม่เป็นไรนะครับอันที่7นะฟังใหม่นะมันคือวิธีสรุปคะแนนกลางภาคเพื่อวางแผนสร้างเกรด4นะครับพอเราสอบไปแล้วนะครับอันเนี้ยพี่จะสอนน้องเลยว่าพอได้คะแนนมาแล้วน้องจะวางแผนยังไงต่อให้มันได้เกรด4ในปลายภาคนะครับและสุดท้ายนะครับพอเราเรียนจบเรื่องการเรียนแล้วนะครับ7บทเรียนเนี้ยพี่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าในชั้นมัธยมเนี้ยน้องจะหมดห่วงเรื่องของการเรียนแน่นอนน้องจะมีชีวิตมัธยมที่แบบอุดมสุขหมายถึงว่าคือน้องอาจจะไม่ได้เป็นที่1ของประเทศหรือระดับโลกแต่น้องจะเรียนดีและมีเวลาไปทำในสิ่งที่เรารักอันนั้นคือความฝันสูงสุดที่พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวพี่ที่เคยมานะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคือม.ต้นนะม.1ม.2พี่โง่มากแบบโง่มากจนแบบไม่มีความสุขกับการเรียนไม่อยากไปโรงเรียนเลยแต่นะครับพอม.3พี่ดิ้นรนโอเคมันพาตัวเองข้ามเส้นมาได้และถัดไปนะพี่ก็ใช้วิธีการนั้นแหละตั้งแต่ม.4ม.5ม.6พี่บอกเลยว่าพี่มีช่วงวัยมัธยมที่ล้ำค่ามากที่สมบูรณ์แบบมากมัธยมปลายนะคือพี่มีความสุขมากๆนะครับพี่ได้ทำหลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องของการได้ทำวงดนตรีได้เที่ยวกับเพื่อนนู่นนี่นั่นนะครับการเรียนไม่มากระทบอะไรกับพี่เลยนะครับก็คืออย่างนั้นแหละอ่ะนะพอจบเรื่องการเรียนเสร็จเราจะมีสเปเชียลเลสซั่นนะครับหรือว่าบทพิเศษให้กับน้องๆ นะครับอันแรกคือวันที่6มิยอเนี่ยเราจะมาสอนในเรื่องของสรุปสิ่งที่ต้องเจอในช่วงมัธยมศึกษาและการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะบอกหมดเลยสุดท้ายแล้วน้องก็เจออะไรบ้างอ่ะมัธยมมันจะต้องมีความเจ็บปวดหรือเรื่องดีๆเรื่องร้ายอะไรยังไงบ้างเอาที่พี่เคยเจอมานะพี่จะมาแชร์กับน้องฟังแล้วก็จะต้องเตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัยจะเตรียมยังไงนะครับมันก็จะมีวิธีการที่บางส่วนนะของสมุดวางแผนเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ Road to University นะมาแชร์ให้กับน้องฟังนะครับและสุดท้ายคือจบปัญหาในเรื่องว่าเรียนดีแล้วยังไงพี่เรียนดีแล้วไงต่อเรียนดีไปก็ต้องไปทำงานเงินเดือน15,000คือไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นนะครับพี่จะบอกวิธีการหาเงินแล้ววิธีการสร้างเงินในชีวิตจริงเอาจริงนะน้องรู้เรื่องนี้ไปอ่ะไม่ต้องรอให้เรียนจบปริญญาตรีหรอกนะเรียนจบไปน้องทำเลยนะคืออย่าเป็นเหมือนพี่มันเป็นบทเรียนที่พี่เจอกับตัวเองว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ฝ่าฟันนะครับในเรื่องการเรียนจากเรียนไม่ดีมาเรียนดีจนเรียนแบบโอเคได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาสุดท้ายก็ยังไงอะไปเป็นพนักงานรับเงินเดือนนะอย่างที่เขาว่ากันว่าเรียนดีอย่างนู้นอย่างนี้คือพี่ก็ไม่ได้เสียใจที่ว่าสุดท้ายเราเรียนดีมาแล้วเราหาเงินไม่ได้เยอะแยะอะไรอย่างนั้นนะคือมันแล้วแต่คนแต่ถ้าเรารู้งี้ตั้งแต่ตอนเรียนอะรู้งี้แต่ตอนเรียนมันจะประหยัดเวลาชีวิตไปได้เยอะเลยถ้าเรารู้เรื่องการหาเงินรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่ในวัยเรียนเนี่ยคือมันจะเหนื่อยกว่านี้มันจะเบากว่านี้ชีวิตมันก็คนที่เรารักเราดูแลได้นะคืออย่าลืมนะว่าพวกเราเนี่ยน้องกับพี่เนี่ย
เราใช้คําว่าโตขึ้นเวลาปีหน้าเราโตขึ้นปีต่อไปเราโตโตขึ้นแต่คนที่เรารักนะคนที่เราพ่อแม่เราคุณยายคุณปู่คุณย่าเราเขาไม่ใช้คําว่าโตขึ้นนะสําหรับเขาเวลาผ่านไปนะครับมันมีแต่แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะซึ่งเราไม่อยากจะให้เวลาเหล่านั้นมันผ่านไปเราอยากจะเลี้ยงดูพวกเขาได้เราก็เลยต้องหาเงินมาให้ได้ถูกไหมครับถ้าเรารู้เรื่องนี้ก่อนถ้ารู้งี้ก่อนถูกไหมพี่ก็เลยทำคอร์สนี้ออกมาเพื่อไม่ให้น้องแค่แบบเรียนดีอย่างเดียวอะเรียนดีเราต้องมีตังค์ด้วยนะพี่เลยคิดอย่างนั้นนะครับโอเคไหมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็เข้าไปที่Shopee ร้านสาหัสช็อปนะครับร้านสาหัสช็อปนะตอนนี้มันมีพี่บอกเลยพี่มีแค่20เล่มตอนนี้นะพี่มีแค่20เล่มซึ่งพี่ไม่รู้มันจะหมดไหมแล้วถ้าหมดแล้วเนี่ยพี่สั่งทางโรงพิมพ์เขาไปใหม่เนี่ยไม่รู้เขาจะมาส่งให้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่20เล่มจริงจังเลยมีแค่20เล่มถ้าน้องสั่งตอนนี้นะพรุ่งนี้พี่ส่งให้เลยนะคือปกติพี่จะส่งให้ทุกวันอยู่แล้วแหละคนที่สั่งแพนเนอร์พี่ส่งให้ทุกวันอยู่แล้วแต่นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีแค่20เล่มตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ทันยังไงอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครรีบนะคือราคาพูดถึงเรื่องราคาพูดถึงเรื่องราคาไอ้ตัวนี้บ้างพูดถึงเรื่องราคาเท่าไหร่พี่เท่าไหร่นะครับราคาเท่าเดิมเลยที่พี่เคยตั้งไว้นะ390บาทซึ่งมันรวมคอร์สไอ้ที่ว่าเนี้ย7บทเรียนแล้วก็2บทเรียนพิเศษนี้ไปแล้วด้วยนะครับน้องสามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับในคอร์สนี้นะคือจริงๆเนี่ยพี่ทำมาแพนเนอร์นี้มา1ปีแล้วถูกไหมครับทำมา1ปีแล้วแล้วพี่ก็คิดว่าเอ้ยต้นทุนหลายๆอย่างเนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นนะค่าของชีพเราก็แพงขึ้นค่าพิมพ์พี่ก็แพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบขึ้นราคาไหมเพราะว่าค่าพิมพ์โอเคค่าพิมพ์มันยังเท่าเดิมแต่ว่าที่มันแพงขึ้นคือเราขายผ่านแพลตฟอร์มเนาะเขาก็มีการคิดค่าบริการจากเราคือสมมติพี่ขายไปเนี่ย300เขาก็คิดเรา 3% แหละเงี้ยเขาหักนู่นหักนี่ไปเยอะมากนะครับก็พี่ก็คิดดูว่าพี่จะขึ้นราคาดีไหมเพราะว่าถ้าน้องดูนะในแพลตฟอร์มพวกแก๊ปพวกอะไรพวกเนี้ยนะขออภัยที่อ่านที่เรียกชื่อนะครับแต่ว่าคือเลเวลนิวโมเดลหรือว่าโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยเขาก็จะคิดเงินกับแต่ละออเดอร์ที่ขายได้เนี่ยทำให้นะครับบางร้านก็จะไปปรับราคาในแอปอะขึ้นคือมันจะแพงกว่าหน้าร้านถูกไหมเพราะเขาต้องการกำไรเท่าเดิมเขาต้องการกำไรเท่าเดิมเขาเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องปรับราคาขึ้นไหมแต่นะเอ้ยก็สรุปแล้วครับเราขายเท่าเดิมแล้วกันนะ390บาทเท่าเดิมนั่นแหละคือมูลค่ามันถ้าตีมาพี่เคยตีแล้วมูลค่ามันอะมันก็ประมาณเป็นพันอะนะไหมเพราะว่าเรามีคอร์สให้น้องเรียนได้ด้วยเพราะไม่ใช่ขายแค่สมุดอย่างเดียวถูกไหมครับเรามีคอร์สให้น้องเรียนด้วยแต่ว่าในเทอมหน้าพี่คิดว่าในเทอมต่อไปอะในเทอมต่อไปรุ่นเทอม2ทับ2565เนี่ยพี่ก็คือพี่คิดว่าพี่จะขึ้นราคาอยู่แล้วแต่เทอมนี้เราจะยืนที่ราคาเดิม390บาทนะครับตอนนี้มีแค่20เล่มนะครับใน Shopee นะถ้าเกิดว่าสั่งคือมันมีวิธีการจ่ายเงินหลายรูปแบบมากน้องจะตัดบัตรน้องจะเก็บเงินปลายทางน้องจะโอนอะไรยังไงเนี่ยคือแพลตฟอร์มเขารองรับไว้หมดแล้วนี่คือเหตุผลที่พี่ไปขายในตัว Shopee นะครับน้องสามารถเข้าไปที่สาหัสช็อปได้นะอ่ะก็นะครับใครที่ซื้อนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกันในกลุ่มมาจอยกันนะครับเดี๋ยวมาสู้กันไปด้วยกันนะฮะ